10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคาม 1. ความเป็นมาของจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและยาวนานมานับพันปีพอได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปัลลวะของอินเดียผ่านเมืองพุกามาในรูปแบบของศิลปะสมัยทาราวดีโดยบริเวณโคกพระเมืองกันทรวิชัยพบหลักฐานเช่นพระพุทธมิ่งเมืองพระพุทธรูปยืนมงคลและกุพระพิมพ์ดินเผาส่วนบริเวณอำเภอนาดูนเมืองนครจำปาสีพบทั้งกุพระพิมพ์ดินเผาและพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผ่านทางชนชาติขอมในรูปแบบสมัยลพบุรี 2. สัญลักษณ์ประจำจังหวัดตาประจำจังหวัดเป็นรูปต้นไม้ใหญ่และท้องทุ่งหมายถึงพื้นดินอันอุดมให้ความสมบูรณ์แก่ประชาชนซึ่งมีการทำนาเป็นอาชีพหลักพื้นที่ในจังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารนอกจากการทำนาชาวเมืองยังมีอาชีพหลายอย่างเช่นทำเกลือสินเทาไล่ฝ้ายยาสูบและเลี้ยงไหมเมืองมหาสารคามแยกออกมาจากแขวงเมืองร้อยเอ็ดในสมัยรัชกาลที่4ดอกไม้ประจำจังหวัดคือลั่นทมขาวหรือจำปาขาวต้นไม้ประจำจังหวัดต้นพฤกษ์หรือมะลุมป่าความขวัญประจำจังหวัดพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักศิลานคร 3. อาณาเขตจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณ 5,300 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,307,300 ไร่ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร475กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดกาฬสินทร์และจังหวัดร้อยเอ็ดและทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์ภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดมหาสารคามเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนมีฝนตกสลับกับอากาศแห้งแล้ง 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดมหาสารคามมีดังนี้งานแห่เทียนเข้าพรรษาจัดขึ้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัยโดยจัดก่อนวันเข้าพรรษา1วันในงานจะมีขบวนแห่เทียนของคุ้มและการประกวดความสวยงามของเทียนงานบุญบั้งไฟอำเภอนาเชือกจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีณบริเวณสนามที่ว่าการอำเภอนาเชือกในงานมีการตกแต่งและประกวดขบวนแห่บั้งไฟงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจัดขึ้นบริเวณศาลากลางจังหวัดในวันขึ้น3ค่ำเดือน3ของทุกปีเป็นงานเฉลิมฉลองในช่วงต้นฤดูกาลทำนาเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอีสานงานนมัสการพระธาตุนาดูนจัดงานในช่วงวันขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาฆบูชาของทุกปีบริเวณพุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูนรวม7วัน7คืนงานออนซอนกองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านกำหนดจัดงานในวันที่12ถึง16มีนาคมของทุกปีณสนามว่าที่การอำเภอวาปีปทุมในบริเวณงานจะมีการประกวดกองยาวพื้นบ้านและกองยาวประยุกต์ขบวนแห่คณะกองยาวและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานงานบุญพาข้าวลิงจัดขึ้นที่บริเวณวรรณอุทยานโกสัมพีอำเภอโกสุมพิสัยในวันที่2เมษายนของทุกปีกิจกรรมภายในงานจะจัดให้ประชาชนทำบุญเลี้ยงข้าวอาหารและงานประเพณีแข่งเรือยาวลอยกระทงและล่องเรือไฟจัดขึ้นที่บึงบอนใกล้วรรณอุทยานโกสัมพีในวันออกพรรษาของทุกปีกิจกรรมในงานมีการแข่งขันเรือยาวของคุ้มวัดต่างๆประเพณีลอยกระทงและล่องเรือไฟขบวนแห่กระทงการประกวดกองเชียร์เรือยาว 6. ภูมิประเทศจังหวัดมหาสารคามโดยทั่วไปจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ค่อนข้างเรียบสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 130-230 เมตร
ทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอเชียงยืนและอำเภอกันทรวิชัยครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดมหาสารคามมีดังนี้แจ่วฮอดและแกงอ่อมหวาย 8. สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามมีดังนี้พระบรมธาตุนาดูนสะพานไม้แก่ดำวัดป่าวังน้ำเย็นวัดหนองหูลิงกู่มหาธาตุปางกู่บ้านเขวากู่สันตลัดวรรณอุทยานโกสัมพีพระพุทธมิ่งเมืองวัดสุวรรณวาดพระพุทธรูปยืนมงคลวัดพุทธมงคล 9. วัดสำคัญของจังหวัดมหาสารคามมีดังนี้พระธาตุนาดูนวัดพุทธมงคลวัดสุวรรณวาดพระธาตุอินแปลงวัดป่าวังน้ำเย็นวัดหนองหูลิงวัดป่าหนองชาติวัดป่าเกาะเกิงและวัดป่าธรรมอุทยาน 10. ของขวักขึ้นชื่อจังหวัดมหาสารคามมีดังนี้ถาวรน้ำมันว่านสมุนไพรกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลท่าตูมขนมเทียนแก้วแม่พูนสีดอกไม้ประดิษฐ์จากลังไหมกลุ่มทอผ้าใหม่บ้านดอนฝางกลุ่มเครื่องเรือนหวายและผักตบชวากลุ่มข้าวหางกุดลังและโรงสีข้าวชุมชนตำบลปอพาน